ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้เป็นเด็กเลี้ยงวัวพี่น้องโอ้ยวัวเยอะมากครับนี่พี่น้องเต็มเลยครับหลายตัวมากครับเป็นเด็กเลี้ยงวัวแต่ก็จะพาไปดูกระวานนี่พี่น้องครับจะพาไปดูกันเด้อพี่น้องกลางทุ่งครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศวัวควายเต็มทุ่งไปหมดเลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาลงแห่กันตามทุ่งตามห้วยเป็นยังไงพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสถานที่ที่เขาจะลงแห่ครับผมกลางทุ่งกลางห้วยกลางป่ายูคานี่แหละเราเดินไปทักทายเราครับผมเริ่มทยอยลงกันแล้วครับผมวันนี้พี่แดงครับทีมงานพี่แดงกุ๊กก้าวพี่น้องฝั่ง150ครับแห่200ตาบอกเอาแห่มา7พื้นเฮ้ยแล้วตาวานคนเดียวก็ได้ไปครึ่งน้องแล้วตาบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ไปทำสเต็ป7พื้นบอกคราวที่แล้วตานี่แหละเส้นคาราบาวบ่อนี้ 4,500 พี่น้องอยู่ใจกลางทุ่งเลยครับเป็นบ่อเดียวครับบ่อใหญ่ไว้วัวควายลงกินน้ำใครจะได้ต่อนบ้างครับต่อนวัวต่อนควายแต่แปลกครับพี่น้องฝั่งทางนี้มีหินครับเนี่ยหินแบบเนี้ยฝั่งนู้นไม่มีหินครับบ่มของคนละครึ่งตรงไหนน้ำลึกหน่อยน้ำประมาณคอพี่น้องจะลึกช่วงกลางตรงนี้นึงเอาละครับมาจะครบแล้วพี่น้องคนสุดท้ายก้าวขามาถึงฝั่งแล้วครับคนสุดท้ายแก้กางเกงไปแล้วเตรียมแล้วครับนี่เสื้อสีน้ำเงินครับสีฟ้าเอาเลยจบลืมนี่จวดแล้วพี่น้องเอานี่ครับบรรยากาศบ้านกลางทุ่งไร่ทุ่งนาเอาเราลุ้นครับแห่แรกเอ้มุมนี้จะเยอะหน่อยครับน่าจะติดเร็วเอาที่ลมโกรกครับลมโกรกพี่น้องกลางทุ่งเอาแห่แรกครับแห่แรกใครจะขึ้นมาให้ได้โหใครหัวเราะดีแท้พี่แดงนี่งโอ้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนู้นงงครับแดงงว่าทางไหนดีเนาะฮะโอ้โหมาแล้วครับอยู่ไหมเรียบร้อยฮ่าฮ่าของเชียร์ฮีโอ้ของเชียร์บอกเอาตรงไหนอีกพี่น้องฉีกไปแล้วหนึ่งครับฉีกไปแล้วหนึ่งนี่เก็บปลานิลไปก่อนครับเก็บปลานิลตรงนี้ฮ่าฮ่าป่าวิโอ้ยบังโผล่นะจะได้แจ๊กอ้าวเอาพี่น้องเขามีซิกผมบอกแล้วน้องจอดเอาแล้วครับเอาเฮ้ยไหนโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้อะตัวบ้านไอ้ดิ้งอย่ามาขอมุมนี้หน่อยเอามาตรงข้างหน้าบ่โอ้ยยังอยู่ครับโอ้เรียบร้อยครับใหญ่ๆมาโอ้ก็โหครับผมโอ้ยอยู่ฝั่งเนี่ยสุดยอดแล้วพี่น้องสบายครับอยู่ฝั่งเราอย่าเสียงดังครับเราอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังครับนินเราไปกันนอกสนามโอ้นิน13ปีพี่น้องมานิน13ปีเอาตรงไหนจะฉีกกันอีกครับโดนตัวใหญ่บ่จะโดนตัวใหญ่บ่นั่นน่ะสงสัยจะโดนตัวใหญ่ครับ
ทำแล้วทำแล้วโอ้ปลาสวายทางไหนเนี่ยยืนให้แก้วครับยืนอยู่ในแห่ป่ะไปแดงแห่พันกันป่ะเอาตัวลงอยู่แห่ไหนนี่เอาลงอยู่แห่ไหนเอาพี่น้องงงงงครับไม่รู้อยู่แห่ไหนแล้วโอเคแห่นี้ผ่านน่าจะอยู่แห่พี่แดงครับพี่แดงย้ายประวัติ300นะพี่แดงพี่น้องมีปลาให้ลุ้นสนุกอยู่ครับอยู่กลางทุ่งก็จริงตื่นไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย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 นู้นบุญไหมเดี๋ยวตุ้ยตื้อไปตื้อหรอโอ้โหแห่ทีด้านนู้นโอ้โหเป็นพุ่มเป็นพวงนี่นี่เห็นตัวหนึ่งเมื่อกี้น่ะป้าป้าปลานิ่มเดี๋ยวตอนได้ก็โห่กันเมื่อกี้เนาะสีแดงก็ได้ก็โห่ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วลมโกรกลมแรงอยู่น้องวันนี้แฮทีกันเนาะแฮทีแล้ว3 4ตัวรอลุ้นปลาฉีกแหครับปลาจะฉีกแหใครอีกพี่น้องน่าจะเป็น20พี่น้องให้ดูปลาตะเพียนนะครับใสสวยเลยครับผมใช้ได้เลยแก้มือครับแก้มือครับให้ไปพันกันเมื่อกี้เลยโอ้สบายโอ้มะม่วงปลามะม่วงใช้ได้จุดยกคางกิมบองบ่อนี้4,500นะครับ4,500เอาแล้วครับโอ้เจอแล้วครับตัวอะไรปลาอะไรโอ้ปลาช่อนมั้งทางนู้นอ๋อพี่น้องได้ตะเพียนมาอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ไม่ต้องไปกินตรงไหนไกลหรอกครับกินคางเดี๋ยวบอกว่าได้แค่นี้3ตัวก็คุ้มแล้วสงสัยแค่จะเอาแค่3ได้2แล้วเอาวานอยู่แถวนี้แหละครับเอาตาปลาตะเพียนก่อนไหนทางนู้นมีใครโดนตัวใหญ่ไหมได้ฉีกไหมอ๋อน้ำกลิ่นดีมากมีกลิ่นสับปะรดกลิ่นอะไรเยอะใช่ไหมเอาทั้งวัวทั้งควายกลางทุ่งครับต้องเข้าใจครับเป็นแหล่งน้ำรวมจุลินทรีย์เป็นน้ำหมักปุ๋ยรวมครับปุ๋ยน้ำหมักแดงโลจ่อสะทะลงฮะตัวใหญ่เลยอยู่ในแห่พี่แดงแน่นอนครับผมพี่แดงสู้เขาเราจะไม่มีประวัติ300โอ้เออปลาอะไรอีกแล้วอย่าเย้เออก็บอกคุ้มแล้วอันนี้แบบนี้ก็จะวานแบบสบายๆแล้วนี่ใบตู้ให้ก็คุ้มเลยอันนี้วานแบบเกรงๆนิดนึงตอนนี้สบายแล้วคิวแล้วพี่น้องแล้ว150ตัวละ50จัดไปโอเคแห่ต่อไปจะเป็นค่าน้ำมันเมื่อกี้ได้ค่าบัตรเต็มเต้เลยขาดอีกแล้วโอ้สีแดงจมขาดสีแดงได้ใช้ยาใหม่แล้วสีแดงจมขาดขาดอีกแล้วไปแล้วหรอไม่รู้ครับยังไม่รู้าวนู่นครับด้านบนยืนรอก่อไฟแล้วครับโยนปลานิลไปแล้ว
ึงเลยโอ้น้องเก้าถิ่นครับเก้าถิ่นมากันแล้วว้าวิ่งกันตลบอบอวนเลยแหละนี่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 สะสมเต็มโอ้แหมันแหมันตัวนี้พี่น้องแหมันทีละตัวแหนี่ไม่เอาเยอะสามตัวค่าบัตรหนึ่งตัวค่าน้ำมันเดี๋ยวค่าอะไรอีกโอ้โหโอ้ก็ได้ตัวอะไรขึ้นโอ้ดูกะโฮครับกะโฮลุยศกเดี๋ยวต้องไปดูกันครับผมขอติดสถานการณ์มามาน้องน้องดูที่ตาอะไรแน่นอนกะโฮครับโอ้กะโฮสองตัวแล้วครับผมบูนกิโลบาทใบกิโลดิสามสี่โลน่าจะได้ครับพี่น้องผมว่ามันจะอยู่ฝั่งตื้นๆฝั่งนี้เลยทะลุแหแล้วครับนี่นะครับกระเด็นกระดอนไปแล้วเอาดักดักโอ้ดูดูกี่ตัวกี่ตัวสองโอ้โหหลุดมาตัวหนึ่งได้ไปสองครับปลาเยอะครับปลาเยอะพี่น้องจะหลุดไปทางไหนครับอยู่แถวๆนี้เลยไปว่าเวไปยังครับฝั่งตรงนี้ยังไม่โดนครับไปอยู่ช่วงกลางๆแล้วอ๋อพี่น้องแหนี้โดนหรือเปล่าแหนี้โดนหรือเปล่าโดนไหมโดนไหมเจ๊ย้ายลูกกูปุ้ยตัวน้องเต้นเนี่ยโอ้ลุดมาจับสกันย้อยไหมไรโน่เด็กไรโน่เอาวุ้นจับเลยมาเอาเอาอยู่ในแหใครดิสวัสดีครับสวัสดีครับนู่นนู่นครับฝั่งนู้นก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วพี่น้องไรน้อคือน้องนี่สุดเลยปลอยอ้าวอยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมเราทานบุญไหมเนี่ยเน่านี่ไงไปแล้วครับหลุดไปแล้วเน่าหนูโอ้อยู่เฉยอ่ะย่าเออลากขึ้นมานิ่งๆครับนิ่งๆพี่น้องโอ้มากินง่ายแท้ลากมาเฉยๆนิ่งๆโอ้ปลาดาววัวเลยนุ่มเจ้าชินลงมากินน้ำแล้วดูปลานิ่งขึ้นไปแล้วลูกน้องเกิดไม่บ้านมาเดี๋ยวปีบ้านปีนไปโอ้บ้านเบียดใบเฮ้ยบ้านไม่ใช่เลยโอ้โหหน้าละตุยหน้าโอ้นี่น้องบ้านไปรองอย่างเด้อนี่โอ้นี่น้องขึ้นอีกแล้วฝั่งนู้น2ตัว3ตัวโอ้โน่นโน่นโน่นครับปานินพี่น้องปานินจัดไปครับจุดจวดพี่น้องชีวิตบ้านเราครับกลางทุ่งครับกลางทุ่งตามท้องไร่ท้องนาพี่น้องโอ้ดูฝั่งนู้นลากไปแล้วครับนู่นเดี๋ยวเดินไปดูครับเดี๋ยวเดินไปดูพี่น้องจำกินตรงเลยว่าทุ่งกินใครคนกินฟังพี่น้องโอ้ได้ทั้งปลาบูปลาบูปลานิ่มนี่ครับตัวใหญ่ครับที่มองมาเมื่อกี้พี่น้องปลาดนั่นแหละครับโอ้วนอันนี้ตัวอ้วนเลยครับนี่จัดไปพี่น้องหมานหมานพี่น้องหมานหมานครับเราลุ้นต่อครับผมน้องเจออีกแล้วครับโน้ครับลงอยู่ฝั่งนู้นปลาอะไรรู้สะบัด
ลากขึ้นไปแล้วครับผมตีน้ำอยู่อยู่ให้ไหมน่าจะยังอยู่นะครับเอารอดูก่อนครับรอดูโอ้พี่น้องปลาช่อนขึ้นไปแล้วครับปลาช่อนตะคอใหญ่ปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอปลาคอเริ่มจะสาวแล้วครับโอ้ตาเชิดได้ปลาดุกครับเชิดได้ปลาดุกครับนู่นปลาช่อนปลาดุกปลานิ่มปลาตะเพียนโอ้มีทุกปลาครับผมพี่น้องนู่นครับกำลังสาวขึ้นแล้วครับคู่นั้นคู่นั้นมีลุ้นไหมพี่น้องตีน้ำขึ้นตึมมาเอาอุ้มขึ้นไปแล้วครับอุ้มขึ้นไปแล้วพี่น้องปลาปลากระโหครับมาอีกแล้วครับลากมาอีกแล้วพี่น้องโอ้กระโหกระโหใหญ่ๆโอ้โหอะไรข้างล่างอีกปลานิ่มมั้งปลาอะไรดิ้นอยู่ข้างล่างครับปลานิ่มหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วลากแล้วครับลากแล้วมีลุ้นอยู่น้องลากมานเสียน้อยเสียน้อยนี่ปลานิ่มสองตัวเลยครับไปอยู่ร่างอ้อยไปอยู่ร่างเจอปลาหรือเปล่าครับเจอปลาหรือเปล่าเห็นเกศเป็นอะไรตีตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่โอ้โอ้เอาครับตีแล้วครับปลาอะไรเนาะปลาตะเพียนคู่นั้นขึ้นไปอีกแล้วพี่น้องขึ้นไปอีกแล้วคู่นั้นปลาอะไรเนาะขึ้นไปเมื่อกี้เองนู้นสองคนนั่นพี่น้องตัวเล็กกระโหอีกแล้วยกด้วยยกด้วยยกขึ้นด้วยทีมไทยผู้บอยแป๊บเดียวเลยครับครับพุ่มปลาอะไรขึ้นไปเนี่ยโอ้ยแรงดับเพลิงตัวแรงคู่ปลานิ่มนะครับปลานิ่มปลานิ่มโอ้ยตรงกลางพี่น้องขึ้นอีกแล้วนู่นครับเสื้อสีน้ำเงินปลาอยู่ช่วงกลางครับปลาอยู่ช่วงกลางกลางสงสัยสงสัยตุ้มตั้มตุ้มตั้มเจอปลาอะไรเนาะน่ะเอาละครับอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมขอบดินเรียกว่าปลาใหญ่เป็นการมุดน้ำครั้งยิ่งใหญ่ครับตีน้ำก่อนเลยกองเชียร์ครับกองเชียร์รอลุ้นอยู่ครับได้แล้วได้แล้วปลาอะไรเนาะปลาอะไรเนาะลึกจึงลึกจึงพี่น้องยกตีนยกตีนแก้วคนเชียร์บอกแก้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โอ้กระโหครับผมกระโหเยอะครับบ่อนี้พี่น้องกระโหใสสวยด้วยครับเยอะอยู่ครับตายกันเกือบทุกคนนะครับกระโหก็บอกบ่อนี้ไม่เคยพลาดครับจัดทีไรก็จัดแบบชาวบ้านเราบ้านเรานี่แหละ
นี่ไรไม่เคยพลาดครับปลาเยอะโอ้โหงั้นนะเอาครับได้เวลาลุ้นอีกแล้วได้เวลาลุ้นกระต่ายแล้วตาตาสอนแห่แล้วบ่อย่าอย่าอย่าสอนแห่เต๋อตาตานั่งสบายเฉิบอยู่ข้างบนแล้วครับเห็นเห็นไผขึ้นตรงนั้นเองเมื่อกี้น่ะรอลุ้นครับโดนแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรครับกำลังหาอยู่พี่น้องกำลังหาอยู่ครับเอาตามเจ้าห้องตามเจ้าจุยสอนสอนสอนสองแล้วตาบอกสอนสองแล้วไม่น่าพลาดครับลงคนเดียวพ่อวะเอารอครับรอพี่น้องจะอยู่ไหมตามามันเงียบนานอยู่ไม่ได้แล้วเงียบนานอยู่ไม่ได้แล้วต้องลงแล้วสองคนแล้วเป็นจังใดพี่น้องมีงมแล้วครับมีงมแล้วครับปลาดินหรือเปล่าตัวใหญ่โอ้ตาป่าเฮ้ยตาโอ้แต่นินปลานินสงสัยหลุดสงสัยหลุดพี่น้องผมหาตั้งนานไม่เจอสาซ้อนแห่จนเนี่ยได้นินขึ้นไปคนละตัวครับตัวใหญ่น่าจะไม่อยู่พี่น้องจะหวานปลานินสองตัวซ้อนแหเลยโอ้ยคนหมานอยู่ตามฝั่งพี่น้องนี่สวัสดีนับโอ้ยมี150เองด้วยโอ้ยรู้เลยตาซ้อนแห่ครับปลานินเท่าฝ่ามือเนาะสงสัยนั่นแหละหลุดไปทางไหนหรอกพี่น้องเอ้ยตายกแห่แล้วตายอมแพ้บอกมันไม่อยู่แล้วตาซ้อนแห่จนไปทางไหนพี่น้องพี่แดงเพิ่งเจอตัวกับเขาพี่แดงปลาอะไรพี่แดงกระโหน้อยอย่ามีน้อยตามหลังอีกโอ้เพิ่งเจอกับเขาครับหลุดไปสองตัวกระโหน้อยนู่นครับยกขึ้นอีกแล้วตรงนั้นยกขึ้นอีกแล้วเจ้านั้นได้หลายตัวมากครับผมปลาตรงกลางครับสวยใหญ่อยู่ครับลูกเรียบร้อยเฮ้ยมือมันเต้นได้มั้ยโอ้โหเฮ้ยใช้น้ำแต่อยากให้วานเตะต้องหันกล้องใส่อะถ้าไม่ถ่ายดิถ้าไม่ถ่ายเนี่ยก็คือสุ่มไก่ดีๆที่พอถ่ายปั๊บคืออยู่โอ้สนมนะน้องไปอีกแล้วครับลากขึ้นปลาอยู่คาอีกแล้วลูกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแกได้หลายตัวอยู่เลยครับเนี่ยกะโอ้กะโอ้พี่น้องบอกะโฮโอ้กะโฮกะโฮเต็มบ่อเลยครับวันนี้ได้กันเกือบทุกคนเลยน่าจะทุกคนเลยพี่น้องคนละตัวสองตัวสามตัวบางคนได้ถึงสี่เนาะนะครับคู่นั้นที่อยู่กลางบ่อน่าจะห้าหรือหกตัวนี่เลยคู่นี้แหละครับผมบัดดี้บัดดี้บัดดี้กะโฮตาเห็นว่าได้ตัวสองตัวนี่แหละอ
เอาละครับพี่น้องอันนี้แหละครับคือประโยชน์ของต้นยูคาครับผมยูคามีข้อดีเยอะเออพี่น้องดีเลยแหละผมว่าปลานี่น่าจะใหญ่สุดแล้วนี่ผมว่ากระโห้ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าชาวบ้านในช่องเขานะคิดว่านะพี่น้องน่าจะตัวนี้แหละครับใหญ่สุดไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันเงียบแล้วครับเงียบแล้วนี่คุ้มแต่3ตัวแรกใช่แค่3ตัวแรกไม่ได้ได้กระโห้กับเขาดิไม่ได้เลยไม่ได้เอาก็ได้ประมาณสัก 80% พี่น้องนะได้กันเกือบทุกคนนั่นแหละกระโห้แต่ก็เงียบแล้วครับตอนนี้เก็บปลาเล็กปลาน้อยกันพี่น้องอ่ะวิถีชีวิตบ้านๆเราครับท้องไร่ท้องนาชาวบงชาวบ้านชนบททุ่งนา นี่ครับคือวิถีชีวิตบางท่านก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ก็มาลงแหกับเขาด้วยวัวควายก็อยู่ด้านทุ่งข้างๆนี่แหละครับโอ้นู่นไปเจอได้ปลาช่อนใหญ่ครับนู่นปลาช่อนแน่นอนเลยปลาช่อนครับผมบอกคุ้มเลยกันแล้วเนาะครับนี่เอาลิงโยปลาปลาช่อนทิ้งท้ายแล้วกันปลาช่อนทิ้งท้ายก็ปลานิลปลาขาวปลาอะไรปลาเรื่อยๆอยู่พี่น้องยังมีปลาเล็กอยู่ปลาใหญ่ก็น่าจะเกือบจะหมดแล้วมั้งครับเงียบแล้วกระโค้นครับเป็นบ่อกระโค้กลางทุ่งเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้แหละครับคือถือชีวิตบ้านๆเราเนอะบ้านๆบ้านนอกเราจริงๆนี่แหละกลางทุ่งไปเลยเอ้าสวยงามครับลาไปแล้วพี่น้อง